สบายดีคลิปนี้สิมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat DC เนาะเวอร์ชันปี2021เป็นโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF และสามารถแก้ไขเอกสารที่ว่าเป็นไฟล์ PDF ได้อยู่ในโตของมันได้เลยเนาะใกล้เคียงกับ Microsoft Office Word เลยสามารถลบสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปหรือว่าสามารถแอดรูปแอดอย่างเข้าไปได้เลยเนาะโอเคซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ใดท่านไปติดตามพร้อมกันในคลิปเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมเนาะข้าพเจ้าจะแนบดูในกล้องคลิปในคลิปนี้เนาะทุกท่านที่ว่าต้องการดาวน์โหลดสามารถไปดาวน์โหลดดูได้เนาะในกล้องคลิปนี้เลยเนาะหลังจากเข้าไปในกล้องคลิปตัวนี้แล้วจะเห็นลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมเนาะหลังจากนั้นให้ทุกท่านคลิกใส่ลิงก์ตัวดาวน์โหลดโปรแกรมหลังจากคลิกเข้ามาแล้วมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะถ้าหากว่ามันขึ้นเป็นข้อความแบบนี้เนาะไม่ต้องไปตกใจเนาะให้ทําการกดปุ่มที่ปุ่มดาวน์โหลดตัวนี้ก็ได้หรือว่าสิกดดาวน์โหลดตัวนี้เลยก็ได้เนาะคลิกดาวน์โหลดตัวนี้บัดนึงหลังจากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาหน้าไม้ตัวนี้เนาะคือโปรแกรมของตัวนี้เนาะความจำมันอยู่ที่552เมกเนาะการดาวน์โหลดมันจะสักซ่าแน่น้อยนึงเนาะโอเคหลังจากคลิกเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้ทําการกดดาวน์โหลดเลยเนาะทีนี้ข้าพเจ้าได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนาะโปรแกรมมันจะเป็นตัวนี้เนาะ Adobe Acrobat Pro DC 2021ตัวนี้เนาะหลังจากได้มาแบบนี้แล้วเนาะให้ทําการคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เนาะทําการคลิกขวาแล้วแตกไฟล์แล้วจะเป็นแอคแท็กเนี่ยตัวนี้เลยก็ได้หลังจากแตกไฟล์มาได้แบบนี้แล้วเนาะให้ทําการเดี๋ยวคลิกเข้าไปเข้าคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีอยู่3ไฟล์เนาะก็มีไฟล์ติดตั้งเนาะแล้วก็ไฟล์ install ตัว CMD นี่แล้วก็เป็นวิธีการติดตั้งเนาะสามารถกดเข้าไปเบิ่งวิธีการติดตั้งได้เนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนาะตัวทําอีฟนี้เลยเนาะหลังจากนั้นให้คลิกขวาก็ลั่น administrator ตัวนี้หลังจากนั้นก็รอทามันโปรแกรมมันรันขึ้นมาเนาะตัวนี้เนาะมันจะบอกบอนที่ว่ามันไปเก็บโปรแกรมไว้เนาะหลังจากนั้นเราก็กดโอเคหลังจากนั้นก็รอทาให้โปรแกรมมันทําการติดตั้งหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเนาะให้กดโอเคเนาะมันก็จะทําการติดตั้งหลังจากขึ้นหน้าตัวนี้มาเนาะก็ให้ทําการกด install สําหรับความไวและซ่าในการติดตั้งโปรแกรมเนาะมันก็จะขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่สเปคสูงมันก็จะไวแน่นิดนึงเนาะหลังจากขึ้นหน้าต่างตัวนี้มาแล้วเนาะให้กดที่ finish เนาะก็ถือว่าเป็นการจบในการติดตั้งโปรแกรมเนาะหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะเขาจะได้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเนาะ Adobe Acrobat DC ตัวนี้ขึ้นมาเนาะให้ทําการคลิกเปิดขึ้นมาเนาะเขาจะไปทดลองใช้งานว่ามันสามารถแก้ไขหรือว่าสามารถลบข้อมูลในไฟล์ที่เป็น PDF ได้บ่เนาะทําการนั้นให้ทําการเปิดขึ้นมาข้างทําอีฟเนาะข้างทําอีฟเวลาที่ว่าเฮาติดตั้งใหม่ๆเนาะที่ว่าบ่เคยติดตั้งมาก่อนเนาะแต่ว่าตัวนี้ครับพระเจ้าเคยติดตั้งมาก่อนแล้วเนาะที่ว่าคนที่ว่าบ่เคยติดตั้งมาก่อนเนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ว่าบ่เคยติดตั้งโปรแกรมตัวนี้มาก่อนมันจะเด้งหน้าต่างหลังจากเขาคลิกเปิดขึ้นมามันจะเด้งหน้าต่างตัวหนึ่งขึ้นมาเนาะให้เฮากด accept เข้าไปเนาะมันก็สามารถจะเข้ามาหน้าตัวนี้ได้แบบนี้หลังจากนั้นเขาก็ไปเปิดไฟล์เอกสารที่ว่าเป็น PDF ของเฮาเนาะข้าพเจ้ามีตัวอย่างอยู่2ไฟล์มีตัวบทโครงการหนึ่งนี่แล้วก็บทโครงการจบสั้นตัวนี้ให้ทําการเปิดขึ้นมา2ไฟล์แบบนี้2ไฟล์นี้เป็นข้อมูลเดียวกัน
มันแตกต่างกันอยู่บนว่าไฟล์นี้เนาะมันเป็นรูปเป็นรูปแล้วเฮาเซฟมาเป็น PDF มันบ่สามารถที่จะ copy เนื้อในได้แล้วตัวนี้เป็นเฮาเซฟเป็น PDF เนาะเป็น Word แล้วเซฟมาเป็น PDF ธรรมดาเนาะมันสามารถ copy ได้สามารถ copy ข้อความได้เฮาก็สามารถคันเป็นไฟล์แบบนี้เนาะไฟล์ PDF แบบนี้เฮาก็สามารถ copy จะไปวางใน Word ในอย่างใดเนาะกรณีที่ว่าเป็นรูปแบบนี้เฮาบ่อยากพิมพ์ใหม่แต่ว่าตัวนี้เฮาบ่สามารถที่จะ copy ได้และเฮาต้องการที่จะปรับแปลงเนื้อในอยู่ในตัวนี้เนาะถ้าเฮามีไฟล์เป็นเอกสารเป็น PDF แบบนี้เนาะเฮาสามารถที่จะ copy และไปวางไซเวอร์แล้วก็แก้ไขได้เนาะถ้าหากว่าเฮามี PDF ที่ว่าเป็นรูปแบบนี้ล่ะเฮาต้องการที่จะแก้ไขเนื้อในอยู่ในนี้เนาะเฮาจะเห็นแบบใดเนาะซึ่งโปรแกรม Adobe Acrobat DC ตัวนี้มันสามารถที่จะแก้ไขอยู่ในนี้ได้เลยเนาะถ้าต้องการแก้ไขเนาะกันคันฮักตัวนี้เนาะก็แก้ไขได้คือกันเนาะวันนี้เฮาสิมาทดลองตัวนี้ก่อนเนาะตัวที่ว่ามันเปลี่ยนไฟล์รูปแบบนี้ว่ามันสามารถแก้ไขสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้บ่เนาะหลังจากนั้นให้เบิ่งที่ขวามือเนาะจะมีเมนูที่ว่า Edit PDF เนาะให้คลิก Edit PDF บัดนึงถ้าเอกสารเป็นรูปเนาะมันจะทําการลันซ่าหน่อยนึงเนาะเวลาเฮากด edit หลังจากกด edit เข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะเฮาจะสังเกตเห็นว่าข้อความอยู่ในเอกสารของเฮาเนี่ยมันจะมีขอบอ้อมอยู่แบบนี้ถ้าเฮาต้องการแก้ไขเนาะถ้าเฮาต้องการแก้ไขสมมุติว่าประวัติความเปลี่ยนมาเฮาต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปเนาะว่ามันสามารถเพิ่มได้บ่เนาะลองพิมพ์เบิ่งถ้ากรณีเฮาพิมพ์ไปเนาะแล้วมันบ่เห็นแบบนี้เนาะมันบ่เห็นแบบนี้ให้ทําการเปลี่ยนฟอนต์มันก่อนเด้อให้ทําการแปลงฟอนต์เนาะทีนี้จะใส่ฟอนต์เพชรสลัด OT เพชรสลัด OT เนาะในเมื่อเฮาเปลี่ยนฟอนต์แล้วมันจะเห็นขึ้นมาเนาะเฮาสามารถเห็นได้สามารถเพิ่มเข้าไปได้เนาะหรือต้องการลบก็สามารถลบได้เนาะเอาบททีนึงแบบนี้เลยเนาะหลังจากเฮาแก้ไขข้อมูลคือว่าเฮาต้องการเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าเฮาต้องการที่จะเพิ่มเนาะเฮาต้องการที่จะเพิ่มบรรดาข้อความลงไปอยู่ในหน้าสุดท้ายตัวอย่างเนาะเฮาก็สามารถคลิกตัวนี้เลยเนาะ Add Text ก็เอามาวางอยู่นี่ก็ทําการพิมพ์เข้าไปเลยเนาะกรณีทักว่าเวลาเฮาพิมพ์แล้วมันบ่เห็นเนาะก็ทุกครั้งให้มาเปลี่ยนฟอนต์นะเฮาสามารถเพิ่มได้แบบนี้สามารถ add image เนาะสามารถเอารูปเอาอย่างเข้ามาได้ถ้าเฮาต้องการเนาะในมือเฮาคลิก add text ตัวนี้มาเพิ่มซะแล้วถ้าเฮาต้องการก็ให้ต้องการแก้ไขเฮาก็กดใส่ edit คือเก่าเนาะก็ให้กดใส่ editเราอยากใส่เครื่องหมายสีแดงว่าความหมายว่าบ่เอาแล้วเนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดได้เนาะให้คลิกใช้ตัวลูกศรตัวนี้เนาะแล้วให้มาซีเลคเอาเนาะซีเลคเอาบอนที่ว่าเฮาบ่ต้องการเนาะแล้วก็ให้ทําการกดปุ่ม delete นะแล้วมันจะขีดเส้นสีแดงแบบนี้ให้เฮาเนาะก็คือความหมายเฮาบ่เอาเนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดแบบนี้ได้มันก็จะหมายความว่าเฮาบ่เอาเนาะแต่ที่จริงแล้วคันเฮามีแบบนี้แล้วเฮาก็ต้องการถ้าเฮาบ่เอาเฮาก็ลบแบบนี้เลยก็ได้เนาะเฮาจะลบออกเลยแบบนี้ก็ได้บ่เป็นหยังเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์หลายเนาะถ้าหากว่าท่านใดต้องการที่จะเอาไปนําใช้เนาะสามารถดาวน์โหลดได้อยู่ในกล่องคลิปตัวนี้